คนที่สามารถมีความรู้สึกในตนเองได้ว่ามันเป็นทุกข์คนนั้นเริ่มดีละอ่านอาการที่รู้สึกทุกข์นี่ให้ได้นะทุกข์นี่จริงๆพระพุทธเจ้าตรัสเลยนะว่าเป็นอริยสัจแต่ถ้าสุขนี่ท่านตรัสว่าเป็นสุขัลลิกะสุขนี่มันเป็นเท็จถ้าทุกข์นี่มันเป็นสุดยอดสัจจะอริยสัจสัจจะของผู้ประเสริฐสัจจะของผู้ฉลาดที่สามารถรู้ว่ามันเป็นทุกข์